ที่เราจะจะเจอกันต่อเนื่องจนกว่าน,น้องๆจะสอบนะฮะน้องสอบเมื่อไหร่ผมก็พักเมื่อน,นั้นเช่นเดียวกันนะฮดังนั้นเราลุยกันมาแล้วกฎหมายเนี้ยเราลุยมารัฐธรรมนูญนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นะลรฮะนอกจากรัฐธรรมนูญก็มีในส่วนของพรบรการศึกษาแห่งชาตินะครับนะดังนั้นมันไม่น่าใช่ต้นทางนะครับผมจะพาร์ไปเลยนะเพราะว่า คนที่กระตุกมีคนที่ชัดมีดังนั้นแปลว่าต้นทางของผมมันไม่กระตุกแล้วไปยังปลายทางอีกส่วนก็ชัดไม่มีปัญหาดังนั้นคนที่มีปัญหาในเรื่องของสัญญาณเนี่ยน่าจะเป็นส่วนตัวของน้องๆปลายทางในการรับตัวเดสติเนชันตัวเองนะครับนะบไม่ได้เกี่ยวกับต้นทางแล้วนะครับถ้า1คนบอกว่าไม่กระตุกชัดเจนนะครับโอเคไปเลยแล้วกันนะครับ อ่ะทีนี้ในเรื่องของตัวนี้เป็นตัวกฎหมายตัวที่3ของตัวกฎหมายรอบรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพรบการศึกษาภาคบังคับพรบการศึกษาภาคบังคับไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะฮะไม่ค่อยมีอะไรเยอะสําคัญเนี่ยพรบการศึกษาภาคบังคับจะพูดถ,ถึงเรื่องของคํานิยามใช่ไหมครับคำนิยามผู้ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนโทษการปรับ ต่างๆนะครับรวมถึงการแจ้งนะฮะหน่วยงานเมื่อมีเด็กมาอยู่ด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นพรบการศึกษาภาาบังคับเนี่ยไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆสําหรับตัวกฎหมายใหญ่เลยนะฮะตัวกฎหมายใหญ่ในปี2545ไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างไรนะครับแต่ว่ามันอาจจะไปแก้ที่ตัวกฎกระทรวงหรือไปแก้ในส่วนของตัวที่เป็น เฉพาะตัวย่อยแต่ตัวภาพบังคับใหญ่เนี่ยไม่ได้แก้อะไรแต่ก็รายเี็ดของมันอาจจะไปปรับเปลี่ยนบางส่วนส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับไปดูข้อที่1ครับข้อที่1ข้อนี้ถามเลยครับข้อใดคือความหมายของการศึกษาภาพบังคับดังนั้นประเด็นวันนี้ถามเรื่องของความหมายนะดังนั้นความหมายเนี่ยมันคืออะไรนะตามคํานิยามเนี่ยเขียนอะไรไว้นะในเรื่องของความหมายเขียนอะไรไว้ดังนั้นความหมายคืออะไรครับนะดูข้อกไก่ครับ การศึกษาปฐมครับการศึกษาชั้นปฐมศึกษาปีที่1ครับถึงชั้นมัธยมศึกษานะครับนี่เลยนะการศึกษาครับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อันเนี้ยในส่วนของข้อ1เนี่ยมันเป็นการพูดถึงอะไรครับมันคือการพูดถึงระดับชั้นครับในข้อนี้นะครับมันเป็นการพูดถึงระดับชั้นเพราะการศึกษาภาคบังคับเนี่ยจะเรียนชั้นป .1 ถึงม3 เห็นไหมครับป .1 ถึงม .3 ที่เป็นในส่วนของการศึกษาภาคบังคับอ่ะต่อมาการศึกษาชั้นปีที่1นะฮะถึงชั้นปีที่6ชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่6เนี่ยมันก็คือในส่วนของชั้นไหนครับอันเนี้ยมันคือในส่วนของชั้นป .1 ถึงป .6 นั่นเองฉะนั้นระดับเนี้ยมันคือระดับอะไรครับถ้าป .1 ถึงป .6 มันจะเป็นเพียงแค่ระดับประถมศึกษานะฮะดังนั้น ถ้าเป็นพรบการศึกษาภาพบังคับไม่ใช่แค่จบแค่ปฐมแน่นอนใช่ไหมครับไม่ใช่แค่จบปถมแต่ถ้าเป็นข้อขอขคเนี่ยมันจะพูดถึงแค่ระดับประฐมศึกษาต่อมาครับในช้อยข้อขอควายครับการศึกษาชั้นปีที่1ครับเขาพูดถึงช yeah> ั้นปีนะไปจนถึงชั้นปีที่9ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติอันเนี้ยพูดถึงชั้นปีดังนั้นชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9นะครับมันเป็นเรื่องของความหมายครับถ้าถามความหมายต้องตอบแบบนี้แหละ ตอบชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9โดยเรารู้ทันทีว่าเด็กที่เรียนชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9เนี่ยมันหมายถึงเด็กที่เรียนชั้นป .1 ไปจนถึงม .3 นะฮะอันเนี้ยเรารู้แต่ถ้าความหมายของมันเนี่ยความหมายของมันเนี่ยจะต้องเป็นในส่วนของการศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9นี่คือความหมายแต่ถ้าไปพูดถึงว่าเด็กชั้นปฐมศึกษาปีที่1ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 อันนี้จะเป็นระดับชั้นไม่ถึงหรอครับเที่ยงคืนนะครับข้อเดียวก็ปาไป5นาทีแล้วเหรอนะครับอันนี้ก็ต้องขยายความขึ้นไปเนาะขยายความให้ให้ทราบให้ชัดเจนเข้าไปนะครับจะได้ดูแต่ละขีนะฮะอ่ะต่อไปงองูถ้าเป็นการศึกษาชั้นปีที่1ไปจนถึงชั้นปีที่2เนี่ยของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้พูดถึงส่วนใดเลยนะครับเพราะว่าถ้าชั้นปีที่1เนี่ยมันจะเป็นงานพูดถึงป .1 แล้วพอ2เนี่ยมันก็คือพูดถึงมหใช่ไหมครับแต่ว่า มันขาดอะไรขาดประถมไปไงเดี๋ยวเอาไปขาดก่อนประถมไปฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีความหมายใดที่เกี่ยวข้องเลยไม่มีเลยฮะเพราะไม่มีการศึกษาใดเลยที่พูดถึงแค่ป .1 ถึงม .6 หรือปวช .3 ถ้าจะพูดแบบเนี้ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาขัา้นพื้นฐานซึ่งมันต้องไปรวมก่อนประถมศึกษาด้วยจะเอาแค่ชั้นปีที่1ไม่ได้จะมีแค่12ปีไม่ได้ทีนี้เราก็เคยได้ยินว่าเอา้ามันมีนี่คาว่าการศึกษา12ปีอ่ะมันมีนี่อ้าว แต่การศึกษา12ปีตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของขั้นพื้นฐานใช่ไหมมันต้องเป็นภาคบังคับแล้วมันก็ยังไปรวมตั้งแต่อนุบาลขึ้นมานะครับไม่ใช่พูดแค่นะครับว่าเป็น12เท่านั้นนะครับดังนั้นคําตอบข้อนี้จึงเป็นข้อขอขวายครับถามความหมายดูให้ชัดนะครับถามความหมายครับดูให้ชัดเลยถ้าความหมายต้องตอบการศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9ระวังตัวหลอกครับระวังตัวหลอกครับนะ ระวังตัวหลอกครับตัวที่จะหลอกครับตัวที่จะหลอกน้องๆนั่นคือชั้นประถมศึกษาปีที่9นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่9จะเป็นตัวหลอกครับน้องๆครับไม่มีนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่9ไม่มีครับจะมีเพียงแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6พอหลังจาก6ไปมันจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับตรงนั้นมันจะเกี่ยวเนื่องกันกับภาคบังคับเนาะแต่ถ้าส่วนอื่นใดเนี่ยมันจะไม่ไม่เกี่ยวข้องแล้วนะครับจะไม่ไม่ใช่ในส่วนนี้แล้วนะครับโอเคนะเรียบร้อยระวังตัวหลอกนะฮะประถมศึกษาปีที่9โอเคมาเน้นย้ําข้อนี้นะครับหลายๆส่วนเลยพยายามลงข้อสอบแบบนี้ลงไปนะครับพยายามลงข้อสอบแบบนี้ลงไปให้ แต่ทุกคนอ่ะต้องมองหาคีย์ให้เจอนะครับผมก็จะเอามาสับหลอกทั้งพรบการศึกษาแห่งชาติที่ผ่านมาทั้งพรบการศึกษาภาพบังคับถ้าใครจําคีย์ได้ก็จะจะเข้าใจและชัดเจนเลยไม่มีไม่มีข้อคําถามในการเห็นเลยและจําคีย์ต้องจําให้ถูกต้องนะครับจำคีย์ต้องจําให้ถูกต้องเพราะถ้าไปจําคีย์อีกส่วนก็จะมองหาไม่เจอนะครับดังนั้นต้องจําคีย์ให้ครบคีย์ให้ถูกต้องด้วยข้อนี้พูดถึงอะไรครับหาคําตอบก่อนคําตอบข้อนี้พูดถึงอะไรครับการศึกษาภาพบังคับใช้ เวลากี่ปีอ่าเห็นไหมฮะดังนั้นการศึกษาภาพบังคับเนี่ยมันใช้เวลากี่ปีนะครับแน่นอนการศึกษาภาพบังคับมันใช้เวลา9ปีนะครับดังนั้นคําที่ผมเน้นย้ําไปไม่ว่าจะติวสดหรือไม่ว่าจะเป็นการที่เราออกนอกพื้นที่นะครับไปเจอน้องๆตามจุดจังหวัดต่างๆนะครับล่าสุดนะครับที่ไปมาก็สุรินทร์กับอุบลเรียบร้อยแล้วนะครับคงได้คีย์สำคัญแล้วก็ไม่น่าจะตอบผิดได้นะฮะทุกข้อเป็นคําตอบได้หมดเลยครับน้องครับ ข้อที่ตัดทิ้งเลยจะไม่มีการศึกษาไม่น้อยกว่า10 <S <S ไม่น้อยกว่า9ปีอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้เป็นตัวหลอกที่หลอกแบบผิดๆเลยนะหลอกแบบผิดๆเลยไม่มีแต่ไอ้เรื่องของการศึกษาเนี่ยมีมี9ปีมี12ปีและมีไม่น้อยกว่า12ปีจําคีย์กันได้ไหมครับจำคีย์กันได้ไหมถ้าเป็นคีย์ที่เราไปเจอๆกันมาถ้าเป็นเรื่องของ9ปีเนี่ยมันคืออะไรการศึกษาาพิัมครับ9ปีมันก็คืออยู่ในส่วนของการศึกษาภาคบังคับนั่นเองนะครับที่ผมให้คีย์ นะเป็นการศึกษาพมคับและเรารู้ว่าคนที่เรียนนะคะคนที่เรียนเนี่ยคือเด็กเรียนใช่ไหนครับเด็กเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงม3ถึงจะเป็นการศึกษาพมคับเห็นไหมครับเพราะดูตามความหมายเลยตามความหมายบอกอะไรครับชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9าพอไปดูเรื่องของคีย์สําคัญของมันที่เราจะถามว่าเด็กคนไหนอ่ะต้องเรียนการศึกษาพมคับเด็กคนไหนที่ต้องเรียนป .1 ถึงม3นั่นคือในส่วนไหนครับส่วนนั้นก็คือในส่วนที่มีความหมายว่าเลยครับ เด็กที่มีอายุย่าง7ถึงย่าง16เห็นไหมครับอันนี้เป็นคีย์ของมันย่าง7ถึงย่าง16จะอยู่ในส่วนของคีย์สำคัญที่จะไปตอบเรื่องของการศึกษาภาคบังคับอ่านะครับ,เร,บเราก็จะมองออกและเห็นครับว่าในส่วนของการศึกษาเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันจะถามคีย์อะไรบ้างมันอาจจะถามภาคบังคับก็ได้หรืออาจจะให้คําว่าเด็กที่มีอายุย่าง7ปีจนถึงเด็กที่มีอายุย่าง16ปีเว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่9ของการศึกษาภาคบังคับเนี่ยนะครับ ต้องเรียนกี่ปีอะไรแบบนี้อะดังนั้นต้องมองหาคีย์ให้เจอเนาะนะครับขอไข่ครับจำนวน12ปีในจํานวน12ปีมันจะพูดถึงอะไรเืออัน,นี้อาจจะไม่ใช่คําตอบแหละแต่เราจะมาเน้นย้ํากันต่อว่าเฮ้ยที่เราฟังมาติวมาเนี่ยเราเข้าใจอย่างไรนะฮะถ้าเป็นในส่วนของอะไรครับอ่านะครับถ้ามีบางคนตอบไปตอบจํานวนไม่น้อยก,กว่า9าปีนะฮะไม่มีนะในช้อยข้อที่2เนี่ยจะเป็น9ปีไม่มีเนาะโอเคนะครับ อ่ะ12ปีอย่าเพิ่งรีบไปครับน้องครับประเด็นของข้อนี้หลายคนค่อนข้างสับสนพอออกข้อสอบไม่ว่าจะหน้าเพจนะฮะหรือไปติวหรือว่า t i k t o อกนะหลายคนอาจจะตอบถูกแต่ยังมีส่วนใหญ่เหมือนกันที่ตอบไม่ถูกนะครับยังมองหาในส่วนของตัวขี่ไม่เจอนะครับดังนั้นมาเน้นย้ํากันอีกรอบเพื่อหาขี่ให้ชัดเจนนะครับ12ปีครับจานวน12ปีเนี่ยมันมาจากกฎหมายใดในส่วนของตัวกฎหมายนี้นะครับมาจากในส่วนของตัวที่เป็น รัฐธ,ธรรมนูญนะครับมาจากในส่วนของรัฐธ,ธรรมนูญไทย60นะครับในหมวดที่5มาตรา54ซึ่งรัฐธ,ธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้เด็กเรียนชั้นไหนครับให้เด็กเรียนชั้นอนุบาล1จนถึงม .3 เพราะตามรัฐธ,ธรรมนูญการศึกษาที่ส่งเสริมก่อนวัยเรียนถึงภาพบังคับเนี่ยมันคือ12ปีและคีย์สำคัญของมันที่เราจะตอบ12ปีได้นั่นคือการที่เรามองเห็นคำว่าอะไรฮะมองเห็นคำว่าก่อนวัยเรียนครับน้องครับ เห็นคําว่าก่อนวัยเรียนถึงภาคบังคับนั่นเองนะเราจะไม่มองแค่ว่าเฮ้ยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเรียนฟรีไอ้เปีก็เรียนฟรีเหมือนกัน12ปีก็เรียนฟรีเหมือนกัน15ปีก็เรียนฟรีและไม่น้อยกว่า12ปีก็เรียนฟรีเห็นไหมครับมันจะมีข้อแตกต่างอะไรอะ่ะถ้าไปจําในส่วนที่มันมันไม่ถูกต้องอะ่ะนะครับดังนั้นมันก็ต้องจําคีย์ที่มันถูกต้องสิถึงจะหาคําตอบเจอเห็นไหมครับ เพราะก่อนวัยเรียนเนี่ยเขาพูดถึงชั้นไหนก่อนวัยเรียนก็คือพูดถึงชั้นอนุบาลหนึ่งส่วนภาพบังคับเนี่ยมันก็คือจบที่ชั้นม .3 เองมันถึงเป็นคีย์ของมันนะแล้วเราจะตอบได้ว่ามันเอ้ยมัน12ปีจากอะไรดูคีย์อะไรอย่างเงี้ยมองเห็นคีย์ต่างๆจะทําข้อสอบได้นะเวลาทาข้อสอบต้องหาคีย์มันให้เจอนะครับต่อไปจํานวนไม่น้อยกว่า12ปีถ้าจํานวนไม่น้อยกว่า12ปีเนี่ยซึ่งเราติวมาสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับจำนวนไม่น้อยกว่า12ปีมันคือเรื่องของอะไรครับ มันคือเรื่องพรบการศึกษาแห่งชาตินะอ่ามันคือการศึกษาแห่งชาติครับดังนั้นการศึกษาแห่งชาติเนี่ยเขาจะให้เด็กเรียนชั้นไหนการศึกษาแห่งชาติคีย์ของมันคืออะไรครับมันคือเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานครับเป็นในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานฉะนั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจะรู้ได้อย่างไงว่าเด็กชั้นไหนก็เรียนบ้างนะฮะเรียนถึงชั้นไหนนั่นหมายความว่าน้องก็ต้องรู้ลึกต่อไปอีก สิ่งที่น้องต้องรู้คือน้องต้องรู้ว่าระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมันมีกี่ระดับนะฮะมันต้องรู้ลึกเข้าไปอีกอ่ะเพราะเราจะได้หาคําตอบได้เจอนะฮะโอ้ทำไมต้องรู้ลึกขนาดนั้นนะฮะอย่าลืมนะครับน้องครับนะหนึ่งคะแนนเนี่ยนะครับหนึ่งคะแนนเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าร้อยสิบเก้าวิ่งเข้าหาน้องอ่ะแล้วน้องตั้งใจติวเต็มที่อ่ะแต่น้องมาผิดพลาดข้อที่แบบเฮ้ยไม่ได้เน้นย้ําเลยอ่ะอย่างเงี้ยนะเราปล่อยผ่านไปแต่มันออกสอบนะฮะ มันออก12ปีกับออกไม่น้อยกว่า12ปีตลอดครับนะครับเมื่อมันออกแล้วเราพลาดไปเสียใจไหมฮะเสียใจนะสาหรับ1คะแนนนะหนึ่งคะแนนนะโอ้โหเสียใจเลยนะเราต้องเน้นย้าให้มากๆนะครับอ่ะทีนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน3ระดับครับน้องครับ3ระดับนี้นะครับ3ระดับนี้มีอะไรบ้างก็คือ1 2 3ครับนั่นคือมีกรปฐมนะนั่นคือก่อนถมยมฮะ นะเป็นคีย์ของกฎหมาย3ระดับคือก่อนก่อนประถมศึกษานั่นคืออนุบาล1นนะครับไปจนถึงในส่วนของอนุบาล3ครับนะอนุบาล3ส่วนประถมเนี่ยคือปอ1นึงถึงในส่วนของป6ถ้ามัธยมเนี่ยผมจะรวมไปเลยนะจริงๆเนี่ยมันไปแยกต้นแยกปลายอีกแต่มัธยมเนี่ยผมจะรวมไปเลยมันคือม1ถึงม6หรือปอวช3ส่วนรายละเอียดของมันเนี่ยนะครับคือทุกคนอาจจะไปติวมาแล้วก็คงจะเป็นไปตามน้ํา ตามนั้นตามที่กฎกระทรวงแบ่งแต่อันนี้ผมเขียนรวบยอดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนแบบนี้เห็นไหมครับดังนั้นเราจะรู้ทันทีว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมันควรจะเริ่มเมื่อไหร่เพราะทุกคนจะสับสนว่าเฮ้ยมันควรเริ่มที่อนุบาลหนึ่งหรือเริ่มที่ปหนึ่งใช่ไหมฮะผมว่ามนหนึ่งเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีใครไปตอบหรอกแต่คนจะสับสนว่าเฮ้ยมันควรเริ่มอนุบาลหนึ่งหรือปอหนึ่งดีเขาว่าไม่น้อยกว่า12ปีเราต้องมารู้ที่ระดับว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมันมีกี่ระดับ3ระดับก่่่่่อออนนนถมมมมยแปลวาัต้งเริทีก ก่อนมันก็ต้องเริ่มที่อนุบาลหนึ่งนะฮะสิ้นสุดมันก็ต้องสิ้นสุดที่มัธยมและมัธยมจบเนี่ยจบที่ม .6 หรือปวช .3 ดังนั้น,นรู้ทันทีว่าถ้าเป็นการถาตอบด้วยคําว่าไม่น้อยกว่า12ปีเนี่ยนั่นคือให้เด็กครับเรียนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งไปจนถึงม .6 หรือปวช .3 นี่ครับถึงเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ถ้าจะไปตอบ15ปี15ปีเป็นนโยบายเรียนฟรีจากรัฐบาล แล้วก็ไม่ได้เกิดจากยุคของคอสชอหรือยุคของพลเอกประยุทธ์ใดๆ,ๆเกิดมานานก่อนหน้านั้นตั้งแต่นะครับในส่วนของนายอภิสิทธิ์เพเวชชชีวะที่เป็นนายกมนตรีขับเคลื่อนเรื่องนี้มาดังนั้นมันมีมายาวนานแลวครับไม่ใช่ของคอสชอไม่ใช่ของรัฐบาลลุงอย่างเดียวนะฮะมันมีมานานแล้วนะครับตรงนี้ดังนั้นนโยบายใดที่มันมีความสําคัญรัฐบาลเห็นแต่ระชุดที่เข้ามาทนะําหน้าที่เขาก็จะไม่ทิ้งหรือตัดออกไปมีแต่จะส่งเสริมหรือเพิ่มเติม ขึ้นไปนะโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาน,นั่นเองนะอันนี้ก็เน้นย้ำไปได้เยอะเลยแล้วก็ได้แนวทางหลายเรื่องเลยนะครับสำหรับองเรื่องของระยะเวลาปีเวลารู้ต้องรู้ให้ครบให้มากนะครับอ่ะโอเคนี่คือในส่วนของการศึกษาภาคบังคับ9ปีนะแต่ขยายตัว12กับไม่น้อยกว่า12และ15ให้ทราบเพิ่มเติมต่อมาในส่วนของข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับในส่วนของอะไรนะครับ ประเด็นในส่วนของตัวที่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้นะครับในส่วนของข้อที่3เนี่ยคือเขาถามถึงเด็กครับคือถามถึงเด็กที่จะมาเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับโดยตัวเนี้ยมันมาจากพรบการศึกษาภาคบังคับฉะนั้นไอ้คำว่าเด็กเนี่ยมันก็มีมีเยอะไม่ว่าจะเป็นเด็กตามพรบคุ้มครองเด็กไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเด็กการศึกษาภาคบังคับหรืออาจจะเป็นในส่วนของเด็กปฐมวัยตามรัฐธรรมนูญดังนั้นเราต้องดูดีๆว่าเฮ้ยข้อนี้มันให้พูดถึงอะไร หาคีย์เจอเขาถามถึงอายุของเด็กและอายุของเด็กการศึกษาภาคบังคับเราก็ต้องมองไปย้อนต่อไปว่าเออไอ้ตัวกฎหมายเนี้ยมันมาจากพรบการศึกษาภาคมังคับนะมันไม่ได้มาจากตัวอื่นเราก็จะไม่สับสนแล้วอ๋อคีย์ของพรบการศึกษาภาคบังคับเนี่ยใช้คําว่าย่าง7ถึงย่าง16เนี้ยฮะย่าง7ถึงย่าง16ครับเห็นไหมครับเนี่ยเราเห็นคีย์ของมันเลยนะตัวเลขอื่นมาหลอกไหมมี15มาหลอกตัดทิ้งเลย85อ้าวอามี8 แม้ว่าจะมีในส่วนของ16มาเกี่ยวข้องแต่เราก็นะครับ่าตรงนี้นะครับแต่ดูในดูในดูในจอดูในสกินก็ไม่มีปัญหาใดๆนะฮะหรือม่าอาจจะแบบคนดูเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ใช่นะนะโอเค อ่ะต่อมาเรื่องของการสําเร็จการศึกษาบ้างถ้าการสําเร็จการศึกษาภาคบังคับเนี่ยต้องจบชั้นใดนะตัวกฎหมายนี้นะฮะมันก็ต้องเน้นไปที่ชั้นไหนครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่แล้วเพราะชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เนี่ยเป็นในส่วนของการศึกษาภาคบังคับแต่ถ้าปสามเนี่ยจบปสามมีนะฮะจบปสามไม่มีวุฒิใดๆเนาะอ่านะครับจบม3จะไม่มีวุฒิป3ฮะจะไม่มีวุฒิใดๆแต่ถ้าจบป6เนี่ยจบป6เนี่ยจะได้ระดับไหนะฮะจะได้เพียงแค่ระ ดับประถมศึกษาลองปิดเครื่องเข้าใหม่หรือว่าอาจจะต้องลองลองแบบว่าลบสกีนมันออกนะฮะอืมนะบางคนบอกว่า iPad กระตุกนะครับย้ายมาที่โทรศัพท์ชัดเจนนะครับพ่งนี้ซื้อ iPad ใหม่เลยทุกคนเหมือนอาจารย์เทพนะฮะนะครับ,รบของไม่ดีนะซื้อใหม่อย่างเดียวเลยนะฮรคนรวยนะฮะ แต่ถ้าจบม3จะเป็นส่วนของอะไรครับจะเป็นส่วนของการศึกษาภาพบังคับอ่าเป็นการศึกษาภาพบังคับแต่ถ้าเป็นมหนะฮะมหกก็คือจบในส่วนของการศึกษาอะไรฮะการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะสรุปว่าเป็นคลิปติวที่กระตุกหรือคนมากกว่าครับที่กระตุกแบบว่าสักพักนะฮะ ลงไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยอ้าวไม่ทันอะไรเงี้ยเฮ้ยคลิปกระตกเลยเนี่ยเพิ่มเป็นร้อยสัญญาณมือถือเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัญญาณมือถือกับสัญญาณ Wi ไฟผมว่าก็น่าจะต่างกันเนาะโอเคอ่ะต่อมาถ้าเขาถามในส่วนของการเกิดบ้างล่ะ นะครับเด็กที่เกิดปี2566เนี่ยต้องเข้าเรียนปีพศใดครับเด็กที่เข้าเรียนเอกสารเหรอครับเอกสารเหรอหน้าไหนเหรอฮะเดี๋ยวนะผมดูหน้าให้ก่อนถ้ามันตรงกับผมนะ23ครับจะเป็นในส่วนของกฎหมายขอนะฮะเออนะฮะอยู่หน้า23แล้วนะมาที่พรบการสัมภาษณ์มาครับโอเค ราอนี้เขาถามเด็กเกิดปี2 5 2 256คือเด็กปีนี้ต้องเข้าเรียนปีพศใดาการเข้าเรียนเราจะนับที่เข้าเรียนปไหนฮะเด็กคนนี้เด็กคนนี้ต้องเข้าเรียนชั้นไหนครับเด็กคนนี้ต้องเข้าเรียนชั้นป1ซึ่งป .1 ต้องนับอายุตามเกณฑ์ปีอะไรครับป1จะนับอายุตามเกณฑ์ปีเดฮะป1ฮะ พอจะนับอายุตามเกณฑ์ปีใดครับสำหรับในเรื่องของการรับนะฮะสมัครของเด็กที่เกิดนะฮะปี2566เข้าเรียนปีพศใดเนี่ย mm hmm. เด็กคนนี้จะต้องนับอายุตามเกณฑ์ปีเลยฮะ mm hmm. เด็กประถมฮะเด็กประถมต้องนับตามปีเลยฮะปีปฏิทินครับปีปฏิทินทำไมถึงนับตามปีปฏิทินเพราะปีปฏิทินบอกว่าอะไรฮะเพราะคียของข้อนี้บอกว่าอะไรเอ่ยนั่นคือเด็กที่มีอายุย่าง7ถึงย mm ่าง16ไงฮะ เด็กที่จะเรียนการศึกษาภพาะมังคับคือป .1 ถึงม .3 เนี่ยคือเด็กที่มีอายุย่าง7ถึงย่าง16นั่นหมายความว่าเด็กคนนี้มีอายุย่าง7ครับการย่าง7แปลว่าเด็กจะเกิดในส่วนของเดือนใดก็ได้ที่มันกําลังจะครบใช่ไหมฮะกำลังจะครบนั่นเองเนาะดังนั้นเขาจึงนับตามปีปฏิทินไม่ใช่ปีการศึกษาครับถ้าเป็นปีการศึกษาจะเป็นเด็กที่เข้าเรียนชั้นใดครับเด็กตามปีการศึกษาต้องเข้าเรียนนะนั่นคือชั้น อนุบาลเพราะเด็กอนุบาลจะมีอายุ3-6ปีดังนั้นจะเข้าเรียนตามปีการศึกษาครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของเด็กประถมนั่นคือนับตามปีปฏิทินเพราะมีอายุย่าง 7- ย่าง16ฉะนั้นดูข้อคำถามดีๆนะว่าเขาจะไปถามในส่วนของเด็กอนุบาลหรือเด็กป .1 น,นั่นเองนะครับตรงนี้อ่ะข้อนี้แปลว่าเด็กคนนี้จะมาเข้าเรียนป .1 การมาเข้าเรียนป .1 น,นะครับนั่นคือเด็กคนนี้จะต้องเอา2,566ไปบวกด้วยใช่ไหครับ7ครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะเด็กคนนี้ต้องมีอายุ7ปีถึงจะมาเข้าเรียนป .1 ได้จึงต้องบวก7นั่นเองคำตอบก็ได้เป็นในส่วนของอะไรครับ2,573บวกเลขง่ายมากเพราะ6บวกเเป็น13แล้วมีตัวเดียวด้วยไม่มีตัวอื่นมาหลอกมาลวงที่เป็นเลข3คู่กันอันนี้เห็นไหมครับได้เลยเนาะอ่าแบบนี้อ่านอกจากนั้น ข้อสอบอาจจะไปถามว่าเอาแล้วเด็กที่เข้าเรียนปีนี้ล่ะนะอย่างเช่นพี่เปิดเทอมมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเด็กคนนี้เข้าเรียนปีพศ2566นั่นคือเด็กคนนี้มาอยู่ชั้นไหนครับอยู่ชั้นป .1 แล้วครับปี2566แต่เขาไปถามว่าเด็กเกิดปีพศใดนั่นหมายความว่าเราก็ต้องอะไรฮะต้องลบด้วย7ออกไปถูกต้องไหมครับก็ต้องลบด้วย7ออกไปฉะนั้นการลบด้วย7เนี่ยนะฮะ2566ลบ7เหลือเท่าไหร่ครับ 2,559นั่นเองนะครับถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางเนาะที่มันเคยออกมาในเรื่องของพรบการศึกษาพักครับที่ไปถามว่าเด็กชั้นป .1 จะเข้าเรียนปี66เนี่ยนะฮะเด็กชั้นป .1 ที่เข้าเรียนปี66เนี่ยเกิดปีปพศใดก็ลบ7ซะถ้าถามปีเกิดนะฮะมันไปถามส่วนของการเกิดที่เกิดก่อนแล้วก็ลบ7ไปแต่ถ้าเป็นการถามว่าเด็กนะฮะที่เกิดปีเนี้ยแล้วไปเข้าเรียนปีใดอันนี้คือถามอนาคตก็ต้องบวกเข้าไปด้วย7นั่นเองนะครับ ต่อมาข้อสอบอาจจะถามในส่วนของตัวที่เป็นเรื่องของผู้ปกครองข้อสอบอาจจะถามเรื่องของความหมายของผู้ปกครองเด็กนั่นเองว่าใครบ้างละ่ะที่เป็นในส่วนของผู้ปกครองเด็กผู้ปกครองเด็กอาจจะเริ่มตั้งแต่บิดาหรือมารดานะเป็นทั้งบิดามารดาหรืออาจจะเป็นแค่บิดาหรืออาจจะเป็นแค่มารดาก็ได้หรือเป็นในส่วนของผู้ปกครองก็ได้รวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่รับใช้การงานด้วยเช่นกันนะก็ถือว่าเป็นผู้ปกครอง ร,รวมถึงผู้ปกครองที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องด้วยดังนั้นคาตอบข้อนี้จึงเป็นข้องงงว่าถูกทุกข้อเลยนะครับในส่วนของผู้ปกครองเด็กตามพรบการศึกษาภาคบังคับต่อมาครับใครมีหน้าที่ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนนะฮะเนื่องด้วยว่าอํานาจหน้าที่เรื่องของสถานศึกษาหรือโรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ภายใต้กํากับในส่วนของเขตพื้นที่แล้วนะครับถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับการประกาศรายละเอียดตรงนี้ถ้าทุกคนไปดูหนังสือนะ การประกาศรายละเอียดตรงนี้ในปี2566เนี่ยนะฮะปี2566เนี่ยการประกาศต้องประกาศเท่าไหร่ครับต้องประกาศนะครับไม่น้อยกว่า1ปีนะครับประกาศการเข้าเรียนเนี่ยนะครับถ้า65ถ้าหนังสือเป็น65ก็ปรับเปลี่ยนตามตัวเลขเนาะนะฮะถ้าหนังสือเป็น65ก็ปรับเปลี่ยนตามตัวเลข แล้วกันก็คือคีย์ของมันก็คือบวก7กับลบ7เท่านั้นเองนะครับอ่ะทีนี้ปี2,566กเนี่ยการประกาศเนี่ยเขาต้องประกาศไม่น้อยกว่า1ปีถูกไหมครับก่อนที่จะให้เด็กเข้าเรียนไม่ใช่มาประกาศเลยนะฮะไม่ใช่มาประกาศเลยฉะนั้นตอนที่เขาประกาศเนี่ยต้องประกาศไม่น้อยกว่า1ปีฉะนั้นห่วงระยะเวลาที่ประกาศก็คือช่วงพฤษภา65พฤษภา65เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าอำนาจอยู่ที่ใคร อำนาจอยู่ที่กสจนะฮะนะฮะอำนาจเนี่ยมันเป็น,นอำนาจของคําสั่งนะฮะมันเป็นอำนาจของคําสั่งคสช .19 ทับ60ที่ให้นะครับอ่าให้ศึกษาที่การจังหวัดเนี่ยดูแลในเรื่องของการศึกษาระดับจังหวัดนะครับเรื่องของครูเรื่องของเด็กด้วยฉะนั้นคนที่ประกาศตรงเนี้ยนะครับตอนพฤษภาคมหกห้าเนี่ยจึงเป็นในส่วนของกสจเป็นผู้ประกาศ จากนั้นเมื่อกสอจอประกาศไปเรียบร้อยแล้วก็ดําเนินการได้จากนั้นวันที่อะไรครับวันที่9ครับวันที่9เกิดอะไรขึ้นวันที่9พย6 6เนี่ยมันเกิดเลยครับแก้ไขคําสั่งครับนะฮะแก้ไขคําสั่งของคศชสิบเทับหกนั่นคือการเกิดขึ้นของอกคอสอเขตพื้นที่นะครับเกิดอกคอสอเขตครับ ดังนั้นเมื่อเกิดออกกศเขตเนี่ยการประกาศรายละเอียดจะส่งเด็กเข้าเรียนไม่เข้าเรียนเนี่ยนะครับต่างๆเนี่ยมันกับการเป็นว่าส่วนนี้จะอยู่ในส่วนของเขตโดยการประกาศตรงเนี้ยกศจไม่ได้รับดูแลภาพรวมแล้วเพราะอะไรครับเพราะกศจก็จะเรียกในส่วนของงานแผนนะครับที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมกับกศจซึ่งจะมีคณะนะครับเรียกว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดครับ นะครับที่จะต้องแต่ละเขตเนี่ยต้องเข้าไปประชุมร่วมเพื่อให้ชุดของคณะอนุกรรมการนะครับของอกกสอเขตเนี่ยมีการดําเนินการครับนะครับมีการดําเนินการโดยที่เมื่อประชุมแล้วนั่นคือการที่ให้คณะอนุนะครับกรรมาการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเนี่ยเป็นผู้เห็นชอบในการประกาศรายละเอียดจากนั้นเขตพื้นที่เมื่อเห็นชอบแล้วเขตพื้นที่จึงเป็นผู้ประกาศนะครับ6 5หคืออะไรครับ คมันต้องประกาศก่อนอย่างเช่นปีการศึกษา66เนี่ยนะครับมันจะมาประกาศ -66 ไม่ได้นะครมันต้องประกาศก่อนไม่น้อยกว่า1ปีเพื่อให้ทราบนะครับดังนั้นเด็กที่จะมาเข้าเรียนนะครับในช่วงของพฤษภา66ไงพฤษภา66นะฮะที่เด็กจะเข้าเรียนเนี่ยทางทางกศจเขาก็เลยต้องประกาศตั้งแต่ประมาณห่วงของพฤษภามา แต่ถ้าไปดูตามข้อมูลจริงเนี่ยจะเป็นกอตกรานะแต่ปี65เพราะเขาต้องประกาศก่อนครับไม่ใช่ว่าประกาศรายละเอียดการเข้าเรียนของเด็กเนี่ยนะครับนะอ๋อกาพยา665โอเคเออว่าอยู่อ่านนะโอเคนะครับขอบคุณมากนะโอเคครับจากนั้นนะฮะในช่วงของปี65เนี่ยเขาต้องประกาศก่อนเพื่อให้เด็กจะมาเข้าเรียนปี66นะครับจากนั้นกฎหมายก็บังคับใช้โอเคครับเข้าใจแล้วนะครับขอบคุณครับ มึงอย่าพลาดนะอะไรเงี้ยขอบคุณนะฮะเออนะเก้าพฤศจิกาหกห้านั่นเองนะคําสั่งคอสวชเนี่ยมันแก้ไขามาก็คือคืนอํานาจมาให้อ,อกกอสเขตนะครับเมื่อคืนมาอํานาจมาให้อ,อกกอสเขตกสจประกาศไปแล้วเออก็ประกาศไปนะก็ประกาศไปไม่ได้มันไม่ได้ผิดอะไรอย่างไรนะครับแบบนี้นะเออจากนั้นนะครับก็ต้องเรียกฝ่ายแผนของเขตเนี่ยเข้าไปไประชุมเพื่อที่จะเห็นชอบพอชุดของคณะกรรมการชุดนี้ชุดอนุมัติเนี่ยเขาเห็นชอบแล้ว นั่นคือการที่เขตพื้นที่ก็ต้องเอามาประกาศของตนเองแต่ละเขตนะฮะเอามาประกาศตัวเองดังนั้นคนที่ประกาศรายละเอียดเนี่ยมันคือสํานักงานเขตแล้วใครที่เป็นผู้เขียนนะก็คือผอเขตครับนะครับตรงนี้นะครับผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับนะครับเป็นผู้อนวยการสํานักงานเขตแต่ถ้าแต่ก่อนเนี่ยเราจะไปเฉลยคําว่าคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือในส่วนของท้องถิ่นนะครับหรือท้องถิ่นฮะเพราะโรงเรียนเนี่ยมีทั้งสส่วนส่วนที่เป็นโรงเรียนสังกัดรัฐกับโรงเรียนที่สังกัดท้องถิ่นนะครับ ในส่วนนี้แต่ณปัจจุบันนี้ยอำนาจต่างๆมันเปลี่ยนมันจึงเป็นพอโอเนะครับรวมถึงอย่างที่บอกว่าพรบการศึกษาพมาคเขาไม่ได้เปลี่ยนทั้งฉบับแต่ว่ามันจะมีความคาบเกี่ยวกันในเรื่องของการปฏิบัติเนาะในเรื่องของการปฏิบัติมันจึงจําเป็นว่านะครับต้องใช้ให้ถูกต้องตามแนวทางของกฎหมายที่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนไปนั่นเองไอตัวที่มาทําให้เปลี่ยนไม่ตรงกับตัว ตัวพรบต่างๆคือคสช19รับ60นี่แหละตัวนี้แหละที่มาทําให้เปลี่ยนนะครับเก้าเดือนคือไปข้อที่เก้านะครับข้อที่เก้าครับเก้าเดือนคืออะไรครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอเค ถ้าพิมมานะฮะเดี๋ยวผมจะได้ตอบได้ว่าเออเก้า <ừ. S 1> <9 S 2> เดือนเก้าเดือนคืออะไรถ้าเก้าตรงนี้มีแค่เก้าพฤศจิกาหกห้าครับวันที่เก้าพฤศจิกาหกห้าที่คําสั่งของคอสชสิบเก้าทับหกศูนย์มีการแก้ไขเพิ่มเติมตัวกฎหมายนี้เขาบังคับใช้ตั้งแต่เก้าพฤศจิกาหกห้ามาให้เกิดอกกคสเคนะฮะโดยโ,โดยอกกคสเตเนี่ยนะฮะเขาเขามีนะ,ะหลังจากที่ตัวกฎหมายนี้บังคับใช้ก็คือต่อมาคือ90วันที่จะต้องจัดหาอกกคส 90วันเนี่ยไปจบนะวันที่6มีนา66ที่เกิดอ,อกคศเขตเพื้นที่ทั้งหมด245คณะทั่วประเทศนะครับตรงนี้นะครับต่อมาข้อที่9ครับเป็นการประกาศราย,ายละเอียดหลังจากที่นะครับลงนามในการประกาศมาแล้วดังนั้นการประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนเนี่ยในสถานศึกษาเนี่ยปิดประกาศไว้ที่ใดการปิดประกาศจะปิดประกาศไว้3ที่ นะการปิดประกาศจะปิดประกาศไว้3ที่1ปิดประกาศไว้ที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา2ปิดประกาศไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับและ3ปิดประกาศไว้ที่ในส่วนของสถานศึกษานี่คือ3ที่นะครับในการประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนครับตอบข้ององ,งูครับผมนะครับนี่คือ3าสาาสถานที่ที่เป็นการประกาศอันเนี้ยก็จะมกักจะเป็นประเด็นเน้นย้ำถามนะครับดังนั้นมันจะมีสส่วน,ส,วนส่วนที่ใครประกาศอันเนี้ยมีแค่คน มี2คนคือพอเขตกับท้องถิ่นนะครับกับอีกส่วนครับในการประกาศประกาศที่ไหนถ้าประกาศที่ไหนมันเป็นการถึงถามถึงสถานที่3ที่นะครับหนําสำนักงานเขต2ท้องถิ่นแล้วก็3สถานศึกษานั่นเองนะครับต่อมาครับข้อใดครับเป็นการประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภคพัาครับฉะนั้นการประกาศนะฮะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบซึ่งการแจ้งเนี่ยต้องแจ้งเป็นหนังสือครับนะครับ ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบครับแจ้งเป็นหนังสือนะครับการแจ้งเนี่ยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบนั่นเองนะแจ้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบซึ่งระยะเวลาในการแจ้งนั่นคือระยะเวลาใดนะภายในสิ้นปีนะไม่น้อยกว่า1เดือนแล้วก็ไม่น้อยกว่า1ปีทูกทุกข้อเลยนะคุณไม่เลือกอะไรเหรอ แล้วแนวปฏิบัติมันจะไปมันจะไปปฏิบัติยังไงอ่ะคนปฏิบัติมันปฏิบัติยากนะถ้าเขียนกฎหมายมาไม่ชัดเจนอะ่ะซึ่งมันก็เป็นแบบนี้แหละนะกฎหมายมันก็เขียนอะไรที่ไม่ชัดเจนอยู่แล้วแม้กระทั่งการสอบของน้องๆอ,อ,อ่ะนะครับก็กศศเนี่ยเขาเขียนแค่ระบุวันใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์มาให้ประกาศยังไงประกาศภายในเมื่อไหร่สอบกอเมื่อไหร่สอบกอแต่รายละเอียดข้างในที่เข้าไปเนี่ยกับการว่าเขตต้องไปทําเองก็ต้องไปดูคู่มือเดิมอะไรต่างๆพวกเนี้ยซึ่งก็ไม่ได้กําหนดให้ชัดเจนแม้กระทั่ง จะให้ใครเป็นผู้ออกข้อสอบนะเขตดําเนินการอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทุกเขตจะเปิดพร้อมกันไหมนี่ฮะไม่มีเวลาปฏิบัติเลยเลยก็คือพูดภาพรวมๆไว้เช่นเดียวกันถ้าคําตอบข้อนี้กับกลายไปว่าไปถูกทุกข้อเนี่ยแล้วคนปฏิบัติจะปฏิบัติยังไงเอาสรุปว่าภายในสิ้นปีหรอไม่น้อยกว่า1เดือนหรอไม่น้อยกว่าหปีแล้วมันมันให้ยึดหลักเกณฑ์อะไรนะฮะสุดท้ายก็คือต้องเป็นในส่วนของหลักเกณฑ์นะครับ ต้องเป็นหลักเกณฑ์เดียวครับเอาให้มันชัดเจนนั่นคือก่อนเด็กเข้าเรียนไม่น้อยกว่า1ปีนะครับอ๋อสกลฝนตกใช่ฮะก็ให้จกให้ตกช่วงนี้ไปก่อนนะครับขอร้องว่าวันศุกร์นะฮะเย็นวันศุกร์อย่าได้ตกเลยนะฮะขอให้เราเดินทางด้วยความปลอดภัยและสวัสดิภาพนะฮะเนาะอย่าให้ตกเลยนะเพราะถ้าตกบนเขาเนี่ยค่อนข้างขับรถลำบากแล้วก็ช้ามากๆด้วยนะฮะ โอเคนะครับการประกาศเนี่ยต้องแจ้งเป็นหนังสือแล้วก็ต้องแจ้งก่อนเด็กเข้าเรียนไม่น้อยกว่า1ปีครับต่อมาครับใครครับมีอำนาจในการผ่อนผันการเข้าเรียนของเด็กในวัยการศึกษาเพิ่มครับใครจะเป็นผู้ผ่อนผันครับการเข้าเรียนคือการผ่อนผันเนี่ยสามารถขอผ่อนผันในกรณีที่เด็กจะเข้าก่อนหรือเข้าหลังเกณฑ์ได้นะแต่ตรงนี้อยู่ที่กพถครับคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานเป็นผู้กําหนดนะครับดังนั้นใครมีอำนาจในการผ่อนผันตัวกฎหมายจะเขียนไว้ที่ใคร ตัวกฎหมายจะเขียนไว้ว่าสถานศึกษาครับสถานศึกษาเนี่ยมีอำนาจในการผ่อนผันนะครับแต่สถานศึกษาเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเขาจะพูดได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องไปอยู่ที่ใครครับไปอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาใช่ไหมครับดังนั้นผู้บังคับบัญชาของสถานศึกษาเป็นใครละ่ะก็เป็นในส่วนของผู้อํานวยการสถานศึกษาคนเดียวครับในการที่จะผ่อนผันการเข้าเรียนของเด็กในวัยการศึกษาภาพบังคับได้น,นั่นเองนะครับโอเค 12ครับใครครับมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาพาะมะครับหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของใครหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของใครในการส่งเสริมให้เด็กครับที่อยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาพาะมะครับรัฐพ่อแม่สถานศึกษาหรือว่าสำนักง,งานเขตเป็นใครดีจริงๆถ้าถ้าไม่ติวเลยนะ นะครับถ้าไม่ติวเลยนะคาว่าคาว่าการส่งเสริมเด็กเนี่ยผมว่าทุกคนจะมองว่าทุกข้อเลยรัฐพ่อแม่สถานศึกษาถ้าเปลี่ยนช้อยสานักง,งานเขตนะให้เป็นถูกทุกข้อนะผมว่าทุกคนก็อาจจะเลือกถูกทุกข้อก็ได้นะฮะแต่เนี้ยมันคือหน้าที่ครับเนาะฉะนั้นหน้าที่ในการส่งเสริมเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของใครมองไปดูที่เรื่องของการการขออายุอนุญาตสิการขออนุญาตพาเด็กไปนอกสถานที่พาเด็กไปเข้าค่ายพักแกรมเห็นไหมครับว่า เรายัางต้องขอพ่อแม่เลยทั้งๆที่เราเป็นครูอาจารย์ไปควบคุมดูแลเนี่ยเราก็ต้องขอพ่อแม่เขาเพราะว่าถ้าเกิดเหตุใดๆก็ตามนะฮะตรงเนี้ยมันก็จะมีหนังสือในการอ้างได้ใช่ไหมครับดังนั้นหน้าที่หลักๆคือของพ่อแม่นะฮะเป็นของพ่อแม่เองนะฮะเพราะว่าในตัวก,กฎหมายเขียนไว้เลยว่าพ่อแม่นะฮะบิดามารดาผู้ปกครองครับประเด็นตรงนี้นะกฎหมายจะเขียนไว้แบบนี้นะกฎหมายจะเขียนว่าบิดามารดาหรือ ผู้ปกครองจะเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับดังนั้นมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของรัฐของสถานศึกษาหรือสำนักง,งานเขตใดๆเป็นหน้าที่บิดามารดาผู้ปกครองที่จะต้องส่งเสริมในเรื่องของการศึกษานะครับภาคบังคับนั่นเองต่อมาครับถ้าเป็นกรณีของการที่เด็กนะฮะที่มีอายุเกณฑ์การศึกษาภาาบังคับมาอยู่ด้วยอาจจะเดินเลย่ลเลยลอดอะไรมาก็ตานะ่างแล้วมีเกณฑ์อยู่ในการึกษาภาบังคับเนี่ยต้องแจ้งครับต้องแจ้งให้สำนักง,งานเขตนะ เขตพื้นที่เนี่ยทราบภายในกี่วันนับจากวันที่เด็กมีเด็กมาอาศัยอยู่ด้วยฮะกี่วันครับ15วัน30วัน45้าวัน60วันครับนับจากวันที่เด็กที่มีเด็กมาอาศัยอยู่ด้วยนะครับบางทีแบบผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยเนาะนะครับอ้าวเด็กเห็นป้ายไงนะครับผู้ใหญ่บ้านมูลนั่นนี่นู่นนะฮะเออมานะครับด้วยความแบบหลงทางอะไรต่างๆเนาะหรือไม่หลงก็อะไรต่างๆก็มาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราเอาไว้ใช้การงานอย่างเงี้ยเอให้ช่วย ทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะถ้าเขาอยู่ในเกณฑ์อย่างเงี้ยก็ต้องแจ้งเนาะการแจ้งต้องแจ้งภายใน1เดือนนะฮะในข้อกฎหมายจะเขียนไว้ภายใน1เดือนครับทุกคนภายใน1เดือนแต่ถ้านับตามวันเนี่ยถ้านับตามวันให้ตอบ30วันนั่นเองให้ตอบ30วันไม่ใช่28 29, 31ใดๆนะนะผมคิดว่าโจทย์ก็ไม่ไม่ไปออกไปหลอกแบบนั้นหรอกนะฮะก็คงหลอกเป็นวันอื่นแหละนะฮะหลักๆก็คือภายใน1เดือนถ้าวันคือ30วันแค่นั้นเองนะครับ ต่อมาครับเป็นกรณีการปรับบ้างนะฮะในการปรับของพรบการศึกษาคบังคับนั่นเองซึ่งบิดามารดาผู้ปกครองไม่ส่งลูกเข้าเรียนฮะเห็นไหมฮะบิดามารดาผู้ปกครองซึ่งมีหน้าที่ในการส่งลูกเข้าเรียนหน้าที่ของเขาเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของการส่งลูกนะฮะเข้าเรียนนั่นเองนะฮะเข้าเรียนอะไรก็เข้าเรียนการศึกษาคบังคับฉะนั้นหน้าที่นี้ในการส่งลูกเข้าเรียนอ่ะมันคือของบิดามารดาผู้ปกครองแต่ไม่ส่งครับนะฮะไม่ส่ง เมื่อไม่ส่งเนี่ยมันก็ต้องมีโทษตามมาเห็นไหมครับแต่แต่บางคนอบอกว่าเอาก็เห็นมีพอ่อพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนถูกติดคุกเลยในชะ่ก็ครูไม่แจ้งจับไงนะแล้วครูก็ไม่ครูก็ไม่อยากไปทําร้ายสิทธิ์หรือไม่อะไรเนาะก็ไม่อยากไปทําแบบนั้นนะฮะดังนั้นการที่พ่อแม่จะโดนได้เนี่ยมันต้องมีคู่กรณีไปดําเนินการนะครับทุกอย่างแหละนะครับการที่จะกระทําการแล้วให้คนนั้นผิดได้อย่างไรแม้ว่าสิ่งที่ทุกคนปฏิบัติตรหรือทําอยู่แล้วมองเห็นเลยว่าเฮ้ยนี่มันคือความไม่ถูกต้องนี่มันคือ สิ่งที่ไม่ถูกเลยนะครับแต่เราทําอะไรไม่ได้เราทําได้แต่เราไม่ทําเองเราทําได้แต่เราไม่ทำเนาะดังนั้นการที่จะเกิดเหตุอะไรต่างๆได้มันต้องมีคู่กรณีแค่นั้นเองถ้าเป็นผู้ปกครองการปรับของพรบการสารภาพบังคับเนี่ยมันจะมีการปรับอยู่แค่2ราคานั่นคือการปรับไม่เกิน1000บาทกับการปรับไม่เกิน1 0,000บาทกรณีนี้เป็นพ่อแม่เองเบาๆฮะนะไม่เกิน1,000บาทสําหรับพ่อแม่นอกจากในเรื่องของการปรับที่ เป็นการที่พ่อแม่ไม่ส่งเข้าเรียนยังม er si ีเร er. ื่องของการที่เป็นการขัดขวางเจ้าหน้าที่นะครับการขัดขวางเจ้าหน้าที่ครับเมื่อเจ้าหน้าที่ขอไปตรวจสอบว่ามีเด็กนะฮะมีการส่งเด็กเข้าเรียนไหมอย่างเงี้ยนะไปขอดูนะฮะว่ามีเหตุสงสัยว่าเด็กเนี่ยทำไมถึงไม่เข้าเรียนอย่างเงี้ยแล้วมีการขัดขวางเจ้าหน้าที่นะฮะมีการเขาเรียกว่าไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างเงี้ยอันนี้ก็ปรับเหมือนกันไม่เกิน1000บาทนะครับต่อมาแต่ถ้าเป็นข้อ15เนี่ยไม่ได้ถามพ่อแม่แล้ว พ่อข้อนี้เป็นการถามผู้ใดก็คือถามคนอื่นครับนะถามคนอื่นครับคนอื่นก็คือกรณีที่อะไรครับคนอื่นกรณีที่ไม่ใช่ผู้ปกครองแล้วเด็กคนนี้มาอยู่ด้วยนะคนอื่นเนี่ยคือกรณีไม่ใช่ผู้ปกครองเลยแล้วเด็กเนี่ยมาอยู่ด้วยนะครับจากนั้นเป็นไงครับแทนที่จะอใช้การงานได้แต่ว่าถ้าระหว่างเรียนเนี่ยก็ต้องส่งเสริมคุณจะส่งเสริมอะไรก็ได้นะครับเพราะมันมีอะไรครับในอนอกอัดให้คุณเลือกอะไม่ใช่ว่า้ต้องเอาในอย่างเดียวก็ได้นะฮะในนอกอัดเพื่อให้เด็กเนี่ยได้รับการศึกษาพิ่มครับ ซึ่งไม่ยอมส่งไงเอาเด็กไปใช้งานอย่างเดียวเลยนะโอ้นะฮะเรียนไปก็ไม่ได้อะไรหรอกนะฮะทำงานดีกว่าใช้งานดีกว่าอะไอาเงี้ยนะฮะดังนั้นการปรับก็คือปรับแพงหน่อยนะฮะเพราะเป็นบุคคลอื่นปรับไม่เกิน1,000 0บาทนอกจากการปรับนะฮะในกรณีที่เป็นบุคคลอื่นไม่ยอมส่งเด็กเข้าเรียนมันยังมีเรื่องของการทุดอ่าการแจ้งทุจริตครับนะฮะถ้าเป็นเรื่องของการแจ้งนะฮะโดยทุจริตนะฮะ าการแจ้งโดยทุจริตก,ก็เหมือนกันก็ปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทเช่นกันนะครับตรงนี้ส่วนประเด็นข้อ16นั่นคือในส่วนของผู้รักษาการนะครับผู้รักษาการของพรบการศึกษาพมังครับปี2545นเนี่ยนะครับนั่นก็คือผู้รักษาการตัวกฎหมายเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รัฐธรรมเอ่อตั้งแต่พระบการสาาแห่งชาติภาคบังครับกระทรวงนะครับสภาครูระเบียบข้าราชการครูหลักๆเนี่ยเป็นรัฐมนตรีศึกษา หตัวนี้จะเป็นกฎหมายของรัฐมนตรีศึกษาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นผู้รักษาการกฎหมายตรงนี้นะครับอ่ะมีข้อประเด็นคําถามเพิ่มเติมที่จะมาถามน้องๆทุกคนครับมีข้อคําถามเพิ่มเติมนะฮะที่จะมาถามน้องๆทุกคนซึ่งไปที่ไหนเนี่ยก,ก็จะถามเหมือนกันนะครับก็จะถามเหมือนกันว่าเออข้อไหนที่มันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกับแต่ละเรื่องนะครับจะถามในส่วนของอ,ะ,อะไรดี นะโอเคนะครับข้อนี้ครับเขาถามว่าการจัดการศึกษาภาคบังคับครับการจัดการศึกษาภาคบังคับให้บุคคลตามข้อใดไม่ถูกต้องนะครับเน้นย้ำคำว่าไม่ถูกต้องนะ นะการจัดการศึกษาภาพมังคับให้บุคคลตามข้อใดไม่ถูกต้องก็ไก่ครับจัดให้เด็กที่มีอายุย่าง7ถึงย่าง16ครับขอข่ครับจัดการศึกษา ภาคบังคับครับเวลา9ปีคอควายครับสอบได้ชั้นปะถมศึกษาปีที่9และงองูครับอายุพ้นเกณฑ์การศึกษา ภาคบังคับอ่ะข้อนี้อาจจะเพิ่มเติมนะฮะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่มันมันมาคาบเกี่ยวกับพรบรการศึกษาภา,าคบังคับพอดีก็เลยเอามาเน้นย้ําเพิ่มเติมให้ครับน้องๆครับอืมให้ความเท็จแจ้งทุจริตเนาะให้ความเท็จอ่ะถูกต้องเลือกอะไรดีข้อนี้ฮะข้อนี้ถามว่าการจัดก,การศึกษาภา,าคบังคับให้บุคคลตามข้อใดไม่ถูกต้อง จัดให้เด็กที่มีอายุย่าง7ถึงย่าง16จัดก,การศักพ์บังคับเป็นเวลา9ปีสอบได้ชั้นประถมศึกษาปีที่9อายุพ้นเกณฑ์การศึกษาบังคับอขอเหตุผลหน่อยฮะบางคนตอบคอควายกับงอง่อูนะครับแปลว่าก็ไก่ทุกคนเข้าใจแน่นอนเพราะตรงนี้อยู่ในส่วนของอะไรครับตรงนี้อยู่ในส่วนของประเด็นที่เป็นความหมายนะครับทุกคนเข้าใจโอเคถ้าทุกคนเข้าใจความหมายได้หลอดนะ,ะต่อมาถ้าเป็นการามภาษาบังคับอันนี้มันคือระยะเวลานะครับซึ่งอยู่ในมาตรา11อยู่แล้ว นะแต่ถ้าเป็นความหมายเนี่ยมันถ้าเป็นตามเด็กเนี่ยมันจะไปอยู่มาตรา17นะฮะแต่ถ้าเป็นภาพบังคับเวลา9ปีก็อยู่มาตามาตามาตรา11หรือ17นี่แหละนะครับของกรบรบการศึกษาแห่งชาติอ่ะอันนี้ก็ถูกต้องเพราะเป็นการพูดถึงเรื่องของระยะเวลาของมันใช่ไหมครับทีนี้มีคนตอบมานะฮะก็คือในส่วนของช้อยคอควายกับง,งูผมขอเหตุผลนะฮะว่าทําไมถึงถึงต้องเลือกนะฮะอืมอ่ะผมได้คําตอบมาแล้วนะครับ บางคนตอบงงงูอะไรเงี้ยนะครบ,บอกผมหน่อยนะครว่าว่าทำไมถึงถึงไปเลือกงองงูหรือคนไหนที่ตอบขาวายเนี่ยก็บอกหน่อยว่าเออทำไมถึงไปเลือกขาวายล่ะนะครับเราต้องการเหตุผลด้วยเนาะนะครับอ่ะทีนี้ข้อเนี้นะครับข้อนี้ขออืมนะครับคำตอบนะเอาคำตอบก่อน คอควายครับคอควายเนี่ยอย่างที่คนเข้าใจเลยตอบผมมาเลยนั่นคือการที่สอบได้ชั้นปถมศึกษาปีที่9ไม่มีครับไม่มีชั้นปฐมศึกษาปีที่9นะครับปฐมเนี่ยจะมีเพียงแค่ป .1 ถึงป6เท่านั้นนะครับปฐมเนี่ยจะมีเพียงแค่ป .1 ถึง6เท่านั้นครับไม่มีป .9 แต่ในความหมายเนี่ยมันจะมีครับแต่เขาไม่ได้ใช้คำว่าปฐม9ในความหมายเขาใช้คำว่าชั้นปีที่9นะครับ ความหมายใช้ควาว่าชั้นปีที่1ไปจนถึงชั้นปีที่9นะแต่ถ้าเป็นระดับต้องใช้คําว่าชั้นปฐมศึกษาปีที่1ไปจนถึงชั้นมิยมศึกษาปีที่3ดังนั้นแปลว่าชั้นปฐมศึกษาปีที่9มันคือตัวหลอกครับทุกคนเห็นไหมมีตัวหลอกเนาะอ่าโอเคแต่บางคนผมมีคําตอบมาว่าเป็นงองงูงอง,งูเนี้ยน้องบอกว่าน้องบอกว่าที่เป็นงองงูนั่นคืออะไรครับนั่นคือสอบไม่ผ่าน <laughs> เออ mm hmm. นะ สอบไม่ผ่านอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับเนาะไม่ไม่เกี่ยวกับการสอบไม่ผ่านนะครับน้องครับนะนะครับไม่เกี่ยวกับการสอบไม่ผ่านเลยนะฮะน้องลบคมเมนไป็นละผมอ่านเจอทันพอดีนะฮะเอ่ออายุพ้นเกณฑ์การสารภาพนะครับนะฮะให้ไม่ถูก <c> ต <oughs> ้องมาว่าสอบไม่ผ่านเราไม่พูดถึงการสอบคำนองครับเราจะเอาประเด็นของมาตรา17เนะฮะนะเอาประเด็นมาตรา17นั่นแหละฮะมามามาขยายความเพราะมาตา17 1พูดถึงระยะเวลาว่าการจัดการสารภาพังครับมันคือ9ปี สองนั่นคือไปพูดถึงว่าเด็กนะฮะที่ต้องเรียนการศึกษาภาคบังคับเนี่ยนั่นคือเด็กที่มีอายุย่าง7ปีจนถึงเด็กที่มีอายุย่าง16ปียกเว้นสอบได้ชั้นปีที่9ข yeah. องการศึกษาภาคบังคับยกเว้นชั้นปีที่9นะฮะยกเว้นชั้นปีที่เ้าเขาไม่ได้ตอบว่ายกเว้นชั้นมม่ยมศึกษาปีที่3แล้วก็ไม่ได้เขียนว่ายกเว้นชั้นประถมศึกษาปีที่9ยกเว้นชั้นปีที่9กนะครับก็แปลว่า เขาเขาสามารถสอบไล่ได้เลยแต่ก่อนเนี้ยมันมีแบบนั้นนะครับ <c oughs> ออนั่นแหละถูกแล้วเนาะน้องอนิรุ์อะไรที่น้องถามมาพี่ก็จะเอามาตอบ่นแหละ <c oughs> นะครับเอ,อ่ออะไรที่มันเป็นประเด็นที่ที่มันมันจะอ่านะฮะอายุพ้นเกณฑ์อายุพ้นเกณฑ์ก,ก็จักการสารภาพมารับก็ให้ถูกต้องอยู่แล้วนะเขาก็มีการเขียนไว้นะยกเว้นการพ้นเกณฑนะ์อะไรเงี้ยนะครับอืมนะครับถูกต้องประถมเข้ามาก็ผิดครับ นั่นแหละปฐมก็มีแค่ป .1- ป .6 นะอายุพ้นเกณฑ์นะฮะจากการสามภาษณ์บังคับให้ก็คือพ้นเกณฑ์ไปนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรแค่นั้นเองนะครับนะนะโอเคนะครับจบครับพรบการศึกษามภาคณบังคับต่อไปจะไปเริ่มที่พรบกระทรวงศึกษาธิการครับทุกคนครับจะได้ไม่เกินเที่ยงคืนตอนนี้22นาฬิกา12นาทีนะครับอ่านะฮะทุกคนบอกว่าจะเกินเที่ยงคืนนะฮะไม่เกินนะครับเพราะว่าอะไรฮะนะฮะ ไม่เกินเพราะอะไรฮะสปีดแน่นอนเอาดีนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันนะฮะ ก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวค้นเกณฑ์ไปโอเคไปที่พรบรนะฮะของระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการปี2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะฮะเรื่องของกระทรวงเนี่ยมันจะไปคาบเกี่ยวตัวกฎหมายเนี้ยจะไปคาบเกี่ยวกับพรบการสาษารแห่งชาติที่เป็นตัวแม่เนื่องจากว่าตัวแม่เนี่ยถูกถูกแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่4ปี62 นะครับจากนั้นตัวกฎหมายหลักของตัวกระทรวงก็ถูกปรับเปลี่ยนเนื่องด้วยอะไรครับเนื่องด้วยส่วนราชการกับองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาเนี่ยนะครับไปอยู่ในส่วนของที่เป็นอวานั่นเองนะครับฉะนั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างสําหรับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการมันจะมีประเด็นของการจัดระเบียบนะครับการจัดระเบียบของกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงนะครับการแบ่งส่วนของส่วนกลางอันนี้มันคือโครงสร้างครับนะครับดังนั้น จุดที่เราจะรู้วันนี้ก็คือเป็นการพูดถึงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาครับเป็นการพูดถึงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาจากนั้นในโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องประเด็นนะครับที่เป็นโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนเขตพื้นที่แล้วก็ส่วนของอสถานศึกษาในระดับปริญญาแต่เนี้ยมันไม่มีข้อมูลใดๆนะไม่มีนะครับดังนั้นในส่วนที่ เกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยมันก็คือส่วนกลางกับส่วนเขตพื้นที่นั่นแหละครับแล้วไอ้ส่วนกลางกับส่วนเขตพื้นที่เนี่ยมันมีส่วนที่จะต้องใช้กฎหมายในการดําเนินการอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่กฎกระทรวงนะครับประกาศกระทรวงแล้วก็ระเบียบที่สํานักง,งานเขตเป็นผู้กําหนดนะครับทั้ง3ส่วนนี้จะเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันนะครับพอจบทั้งในส่วนของโครงสร้างหรือการจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วประเด็นถัดไปมันคือเรื่องของการปฏิบัติราชะการแทน กับการรักษารา,ราชการแทนก็คือจบแลวครับแค่นี้เองสําหรับในส่วนของกระทรวงศึกษานะครับถ้าตามกฎหมายเนี่ยนะฮะตามกฎหมายมันก็คือมีเท่านี้ก่อนนะครับลองไปดูหนะ้าเว็บนะน้องอนิรุตนะฮะเว็บไซต์เนี่ยมันก็ยังไม่ปรับเปลี่ยนในดๆเพียงแต่ว่ามันแก้ไขเพิ่มเติมมาแก้ไขเพิ่มเติมให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับโดยปรับเปลี่ยนจากสํานักงานนะฮะสำนักงานการศึกษาใช่ไหมครับที่เป็นกศนการศึกษา นอกระบบนะฮะและตามอัธยาศัยเนี่ยนะครับที่อยู่ภายใต้ของสํานักงานปลัดเนี่ยนะคือยกระดับขึ้นมายกระดับให้สํานักงานกศนเนี่ยกลายมาเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะขึ้นมาเป็นระดับกรมพอขึ้นมาเป็นระดับกรมแล้วก็ยังเป็นนิติบุคคลด้วยนะฮะนอกจากนั้นยังมาอยู่ในส่วนของการกํากับของกระทรวงศึกษาธิการสําหรับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เพิ่งปรับเปลี่ยนใหม่ล่าสุดนะครับตรงนี้นะแต่ประเด็นเนี้ยเราจะพูดถึงตามพรบกระทรวงของปี46นะฮะ อ่กากสลนะครับทุกคนอ่ะโอเคดังนั้นในส่วนแรกสําหรับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันคือเรื่องนะฮะของการที่เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยที่ตัวกฎหมายล่าสุดก็คือปี62นะฮะบับงคับใช้ในส่วนของวันที่2พฤษภาหกสอที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันแก้ไขพร้อมกันกับพรบการศึกษาแห่งชาติเนื่องด้วยว่า องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการเคยมี4นะครับแล้วมันเหลือ3นะฮะเหลือ3ก็คือเหลือในส่วนที่เป็นสภาขั้นพื้นฐานและอาชีวะนั่นเองนะครับเหลือเพียงแค่3เท่านั้นเพราะอุดมเนี่ยแยกตัวออกไปไปอยู่ภายใต้กับอวอรียบร้อยแล้วจึงต้องแก้ไขตัวกฎหมายนี้ที่เป็นในส่วนของพรบรทั้งฉบับนะครับแต่ในส่วนของกศลเนี่ยเขายังไม่ได้นะครับไปปรับแก้ตัวกฎหมายฉบับนี้นะฮะในตัวพรบรเนี่ย แต่เขาไปเพิ่มนะครับน่าจะไปเพิ่มในส่วนของกฎกระทรวงเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นให้มาอยู่ในส่วนนี้นะครับสำหรับในส่วนของกรส r r รหรือกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับอ่าโอเคดังนั้นข้อนี้เห็นคําว่าจัดระเบียบครับเห็นคําว่าจัดระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการนะเห็นคําว่าจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการมองให้ออกเลยว่าจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมองหา,าให้เจอครับ3คีคีนี้ฮะสคีคีของมันครนั่นคือคําว่ากลาง เขตยานั่นหละครับถูกต้องครับกลางเขตยาครับนี่คือคียของระเบียบกระทรวงศึกษาเห็นไหมครับเวลาจำเนี่ยเราต้องจําที่ตัวคีมันครับจาที่ตัวคีมันนะสามคีกลางเขตยาระเบียบกระทรวงนะสามคีสามคีกลางเขตยานั่เองเราก็ไปมองหาเลยว่ามันอยู่ส่วนไหนครับสําหรับในส่วนของตัวกลางเขตยานี่เลยกลางเขตแล้วก็ยาเห็นไหมครับนี่คือการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ นะครับมีอยู่3ส่วนส่วนกลางส่วนเขตแล้วก็ส่วนยานะครับส่วนกลางมีอะไรบ้างมันก็จะไล่ลําลดับลงไปจากนั้นเขตพื้นที่มีอะไรก็มีแค่สํงงานักงานกับมีโรงเรียนเห็นไหมครับส่วนตัวนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะในกฎหมายไม่ได้มีอะไรเลยแค่นั้นเองแปลว่าหลากัหลกๆเราจะจําอยู่2ตัวนี้นะครับอันนี้คือภาพใหญ่เนาะนะครับภาพใหญ่นะครับของมันโอเคข้อใดล่ะที่ไม่เป็นลักษณะของการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ นะครับซึ่งจริงๆข้อสอบข้อนี้มันมันเหมือนกันกับข้อที่1เลยเพียงแต่ข้อที่1เนี่ยถามว่าข้อใดเป็นนะครับแต่ข้อที่2เนี่ยถามว่าข้อใดไม่เป็นดังนั้นมันก็เหมือนเดิมเลยจัดระเบียบเห็นไหมฮะจัดระเบียบกระทรวงก็ต้องมองหาคี์เลยครับมองหาคียของมัน3ตัวนั่นก็คือคําว่ากลางเขตและยาเหมือนเดิมเห็นไหมครับมองหากลางเขตยาเหมือนเดิมครับดังนั้นกลางเขตยาน้องก็ไปหาคีมันสิครับกลางนะครับเขต แล้วก็ยาเห็นไหมครับข้อนี้ถามข้อไม่ใช่ก็ตอบเลยคือข้อข้อควายเห็นไหมครับดังนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยมันไม่ได้สําคัญว่าเราจะต้องไปจําข้อไม่ใช่หรือข้อไม่เป็นสิ่งสําคัญน้องต้องไปจําในข้อที่เป็นอะไรฮะเป็นการจัดระเบียบ3ามขีนะการเขตยาเพราะข้อสอบมันอาจจะถามใช่หรือไม่ใช่ก็ได้โดยเนี่ยถามใช่ก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยแล้วข้อไหนที่มันเป็นการเขตยาอันเนี้ยเลือกได้เลยแต่ถ้ามันถามไม่ใช่ ถามไม่ใช่ก็คือถามข้อใดไม่ใช่กลางเขตยาเราก็ไปดูอันนี้มีกลางอันนี้มีเขตอันนี้มียาอะไรที่ไม่ไม่ใช่กลางเขตยานั่นแหละครับคือคําตอบของมันใช่ไหมฮะต่อมาข้อใดไม่เป็นการจัดระเบียบราชการในส่วนกลางครับข้อใดไม่ใช่ครับข้อใดไม่เป็นการจัดระเบียบในส่วนกลางนะในส่วนกลางจากเดิมที่มองออกแล้วไหมฮะกระทรวงศึกษาจะจัดระเบียบของกระทรวงได้3าม คือกลางเขตยาจากนั้นเราจะย่อยมาหาฮะมาหาที่ส่วนกลางนะครับดังนั้นส่วนกลางเนี่ยมีอะไรเอ่ยครับส่วนกลางมีอะไรส่วนกลางมีอะไรฮะส่วนกลางเนี่ยคำว่าจัดระเบียบส่วนกลางนะ <urers> จัดระเบียบส่วนกลางจัดได้กี่ส่วนส่วนกลางจัดระเบียบได้แค่2ครับนะสองนะครับนั่นคือจัดในส่วนของอะไรครับ1น,นั่นคืออะไรครับ1คือสํานักงานประหลัดก่อนเป็นสํานักงานประหลัดกศศศระทรวงศึกษาธิการ เพราะนี่คือจัดระเบียบส่วนกลางครับ2คือะไรครับจัดส่วนราชการครับนะครับจัดส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อรัฐมมตรีศึกษาเห็นไหมครับดังนั้นคําว่าจัดระเบียบข้อนี้จัดระเบียบส่วนกลางจัดได้แค่2ครับจัดได้2จัดระเบียบส่วนกลางจัดได้2ครับเขียนเขียนไปเลยนะครับนะจัดระเบียบส่วนกลางจัดได้แค่2เท่านั้นนะครับนั่นคือสำนักงานประหลัดกับส่วนราชการ นะครับมีปอกับสแค่นั้นเองจะได้สส่วนปอกับสอปอคือประหลัดสคือส่วนราชการแต่ถ้าคนไหนที่ตอรออาร์รอปนะครับรอปอสอขอออันนั้นมันคือการแบ่งส่วนครับน้องครับมันคือการแบ่งส่วนคนละอันนะบอกแล้วว่าคือจําคีย์มันให้ออกว่าข้อนี้มันคือคีย์อะไรข้อนี้มันคือคีย์คาว่าจัดรละเบียบส่วนกลาง พอเห็นคําว่าจัดระเบียบส่วนกลางต้องคิดถึง2คีย์เท่านั้นนั่นคือสํานักงานประหลัดกับส่วนราชการเท่านั้นเองสปอ,อ,อก,กับสระกอนะครับอ่าที่เจเรนต่อมานะครโอ้เจเรนขยันว่ะนะฮะอุดรน,นี้เจเรนเลี้ยงพี่แน่นอนใช่ไหมนะครับอ่านะครับนะสองส่วนนี้เนาะนะครับเผื่อใครไม่ได้นะฮะอ่ะโอเคคําตอบก็คือถามข้อไม่ใช่เนาะก็คือข้อ กไก่ครับไม่ใช่สํานักง,งานรัฐมนตรีไม่ใช่การจัดระเบียบของส่วนกลางนะครับโอ้ขอบคุณบอยล่วงหน้านะครับดีใจจังเลยนะฮะน้องๆมาติวแล้วยังมาเลี้ยงพี่ด้วยนะฮะะนครับ, <laughs> รบโอเคต่อไปข้อที่สี่ครับทำไ่เลี้ยงนี่จุดทูบเลยได้นะจีล่นะบอกบอยเลยนะ โอเคอ่ะอาจมีสับสนบ้างเนาะสับสนบ้างก็จาใหม่ให้ทุกคนจาใหม่นะครับโอเคสี่ครับข้อใดไม่เป็นส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาฉะนั้นส่วนราชการในส่วนกลางเนี่ยมีกี่ส่วนครับส่วนราชการครับมีกี่ส่วนครับส่วนราชการส่วนกลางมีกี่ส่วนครับ ส่วนราชการส่วนกลางมีทั้งหมด5ส่วนด้วยกันใช่ไหมครับมีอยู่5ส่วนนั่นมีอะไรบ้างครับมีในส่วนของรอปอสขออใไหมครหส่วนนี้ที่เป็นส่วนราชการในส่วนกลางเห็นไหมครับอ่านี่คือส่วนราชการส่วนกลางครับมี5ส่วนรอปอสขออ รนะอปอสคอ,อ,อถูกต้องครับอองง Self อรอคือสํานักง,งานมนตรีปคือสํานักงานปลักกระทรวงศึกษาธิการสคือสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอคือสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและอคือสํานักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับดังนั้นในส่วนแรกครับไปดูที่สํานักง,งานปรักกระทรวงแปลว่าสํานักง,งานปรัดกระทรวงอยู่ที่ปครับต่อมาสํานักง,งานเลขาธิการสภา,าการศึกษาสํานักงนานนี้อยู่ที่สนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ที่ขอ ดังนั้นตัวที่ไม่เกี่ยวข้องเลยคือข้อขอไข่ครับเพราะสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีไม่มีครับแต่ก่อนเนี่ยมีแต่ว่ามันถ right ูกยกเลิกไปแล้วมันเปลี่ยนจากคําว่าสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีเนี่ยมาเป็นคําว่าสํานักงานนะครับรัฐมนตรีแต่ตําแหน่งเป็นตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีนะสำนักงานใช้คําว่ารอเนี่ยสำนักงานรัฐมนตรีนะครับแต่ตําแหน่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีนะครับอ่านะครับ เน้นทุกอันนะต้องเน้นทุกอันนะฮะโอเคนะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปหัวหน้าส่วนราชการในส่วนกลางครับ้นนี้หัวหน้าส่วนราชการครับหัวหน้าส่วนครับในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยขึ้นตรงต่อระมนตรีว่าการกระทรวงเนี่ยหัวหน้าส่วนใดฮะส่วนใดอ่าอยู่ส่วนใดดังนั้นแปลว่าหัวหน้าส่วนมีกี่คนนะหัวหน้าส่วนก็มีใครครับมีตั้งแต่ในส่วนของรอปอส พออ๋อนี่แหละครับคือหัวหน้าส่วนเขานะครับดังนั้นหัวหน้าส่วนเขาเหล่านี้ขึ้นตรงต่อใครรัฐมนตรีศึกษานะครับมีใครบ้างก็มีตั้งแต่สํานักงานปลัดอยู่ที่ใครครับสำนักงานปลัดก็อยู่นี่เลยอยู่ที่ปอเห็นไหมครับสำนักงานเลขาธิการสภาสภาก็อยู่ที่โสเห็นไหมครับขั้นพื้นฐานอยู่ที่ใครขั้นพื้นฐานเนี่ยก็อยู่ที่ขอเห็นไหมครับแปลว่าหัวหน้าส่วนไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวง ตัวเลขาธิการสภาหรือเลขาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะฮะทุกข้อเลยขึ้นตรงตร่อรัฐมนตรีศึกษาทั้งหมดเลยนะครับนั่นเองต่อไป6ครับส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตามข้อใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับทีนี้เรามาขยายเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีส่วนราชการอะไรบ้างเนาะอ่ะส่วนราชการนะครับในกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองนะครับส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน5ส่วนใช่ไหม มีด้วยกัน5นั่นคือรอปอสอขออนะครับโดยไอ้รอเนี่ยมันมีความแตกต่างนะครับรอเนี่ยเป็นได้แค่ส่วนราชการ,นะรนนเป็นได้แค่ส่วนราชการนะครับเท่านั้นเป็นได้แค่ส่วนราชการเพราะรอเนี่ยคือสำนักง,งานมนตรีที่ดูแลเรื่องของการเมืองนะฮะอ่านะฮะที่ดูแลเรื่องการเมืองจะให้ช้าไปนะครับน้องครับ <c ười> ส่วนราชการ นายกระทรวงอันนี้น่าจะอ่านคะอาขยานแล้วเนาะส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการนี้หรอมันก็มันก็ช้าไปมาอันนี้ผมว่าผมว่าก็คีย์ปกตินะไม่ได้คีย์ง่วงอะไรเลยนะไม่ได้เร็วอะไรเลยนะก็เป็นคีย์ปกติเองนะครับถ้าคีวฟ้าเนี่ยมากกว่านี้แหละ <c oughs> นะครับเออนะดังนั้นส่วนราชการในกระทรวงศึกษาเนี่ยมันมี5ส่วนที่เป็นรอปสคโอ,อที่เราเรียกใช่ไหมครับ เนาะโรคือสำนักง,งานรัฐมนตรีปอคือปลัดสสภาขอข้าฐานและออาชีวะเออนั่นเองนะครับแต่ถ้าแบบว่าจะให้ถูกต้องเนาะเสียงตอนติวนี้ดุดันมากนะฮะนะครับเออนะฮะของอาจารย์เทพมันเป็นวิเคราะห์มั้งนะครับผมว่ากฎหมายมันไม่ไม่ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นกฎหมายเนี่ยมันอยู่แค่เบสโนเลตเองความรู้ความจำอะคือจำได้ก็ได้นะ โอเคนะฮะอ่าเดี๋ยวเว้นให้สักสามวินะฮะโอเคครับอ่ะทีนี้ส่วนราชการของกระทรวงศึกษาห้าส่วนเนาะรปสอขอ,อนะครับคือถ้าคือถ้าจะแบบให้ได้เนื้อหาหลากักๆอะ่ะคือทุกคนอะ่ะต้องไปติวไปติวเนื้อหามาก่อนผมบอกแล้วต้องติวเนื้อหาก่อนแล้วค่อยมาตรงเนี้ยผมจะเอาตัวย่อมาให้นะเออนะนะครับนะครับตรงนี้ ถ้าเหมือนไปติวสดเนี่ยเหมือนไปโดนดา่าครับทุกคนแต่เขาไม่ได้ไม่ได้อยากด่าเลยนะแต่แบบว่ามันเป็นการเน้นย้ําให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงอัตรบของการติวกฎหมายเนาะเพราะกฎหมายเนี่ยถ้าไปติวแบบปกติผมว่ามันก็ง,ง่วงเหมือนกันนะฮะอืมถูกต้องจริงๆรงิคอร์สนี้ยมาหอนเนี่ยมันคือการทบทวนเลยฮนะทุกคนทบทวนจริงๆเลยว่าทุกคนจําได้หรือไม่ได้เพราะผมไม่ได้มาเอาเนื้อหามาหลักๆนะนะฮะเออไม่เอา,าเนื้อหามาหลักๆนั่นเองนะครับคือถ้าเป็นการติวสดเนี่ย ก็จะอีกแบบผมนึงบอกว่าเออไปดูสินะครับนะครับไปดูสิอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะโอเคไปต่อแล้วกันนะอ่ะส่วนราชการในกระทรวงศึกษานี่คือ5้าส่วนรอปอสอขออซึ่งทุกคนรู้ใช่ไหมรอปอสอขออคืออะไรรอคือสํานักงานมนตรีดูแลการเมืองเห็นไหมครับปคือสํานักงานปลัดจะดูแลราชการทั่วไปให้กระทรวงศึกษาสคือสํานักงานนะครับในส่วนของอะไรฮะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งจะดูเรือดูแลไม่ใช่ดูเรือดูแล เรื่องของการศึกษาชาติขอจะเป็นสำนักง,งานคณะกรรมการนะครับขั้นพื้นฐานนะครับอ่านะขั้นพื้นฐานคุณครูครับไปเข้าเถอะครับห้องน้ำนะครับนะไปเข้าเถอะเชื่อผมนะขั้นพื้นฐานครับก็คือดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานอ๋อคือสำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวะก็จะดูแลอาชีวะใช่ไหมครับอ่ะเริ่มที่รอเนี่ยผมไม่สนใจแล้วเพราะว่าตัวเลขาธิก,การมนตรีเขาไม่ได้มีบทบาทอะไรเอาที่ปอปอคือใครครับประหลัดคนปัจจุบันคือใคร นายอัทพนสังขาวาสีประหลัดกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันสคือใครเลขาธิการสภาการศึกษาคนนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะฮะเพราะเขาชื่อนายสุเทพแก่งสันเทียนะครับจะมักบอกว่าเขาอยู่เชียงใหม่จ,จริงๆเขาไม่ได้อยู่หรอก <laughs> เพราะอะไรฮะอยู่เชียงใหม่เพราะเขามีดอยสุเทพไงนะครับอย่าตอบดอยอินทนน์นะฮะมันจะไม่ตรงกันนะ,ะขอนะฮะก็คือนายอัมพรพิาสาเป็นเลขาธิการกพอพท และอว่าที่ร้อยตีธนุวงจีดาเลขาเขาที่การนะฮะของอาชีวะครับอ่ะทีนี้ความแตกต่างคือไอ้ตัวรอเนี่ยทุกคนไอ้ตัวรอรอเนี่ยจะเป็นในส่วนของแค่ส่วนราชการนะรไอ้ตัวรอเนี่ยรอคือสํานักงานมนตรีสํานักงานรัฐมนตรีเนี่ยสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ย,นนยจะไม่มีฐานะเป็นกรมไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลอันเนี้ยเขียนจดเข้าไปนะเขียนจดเข้าไปเลยนะ นะต้องจดเพิ่มเข้าไปผมจะเขียนแค่ส่วนราชาการทุกคนต้องจดไว้ว่าสำนักง,งานมนตรีเพราะ20กระทรวงนะยีกระทรวงของเราเนี่ยไม่ว่ากระทรวงใดก็ตามเขาต้องมีสำนักง,งานมนตรีที่ดูแลการเมืองให้และสำนักง,งานมนตรีเนี่ยจะไม่มีฐานะเป็นกรมไม่เป็นนิติบุคคลใดๆเป็นได้แค่ส่วนราชาการเท่านั้นนะครับแต่ไอ้ที่เหลือครับนั่นหมายความว่าสี่ตัวเนี้ยปสคอ,อ,อเนี่ยประหลัดสภาขค้นหือนฐานอาชีวะเนี่ยฐานะของเขาเนี่ยนะครับฐานะของเขาเนี่ย เป็นได้3ส่วนนะครับเป็นได้3ส่วนเป็นตั้งแต่1เขาเป็นส่วนราชการด้วยครับเป็นตั้งแต่1ครับเขาเป็นส่วนราชาการนะฮะสเขาเป็นกรม3เขาเป็นนิติบุคคลเห็นไหมครับนี่คือฐานะของส่วนราชาการนะครับฐานะของส่วนราชการหลักๆเลยนะครับที่มาเน้นยำ้ำมันจึงเชื่อมโยงมาหาในส่วนของข้อสอบข้อนี้ไงฮะว่าข้อที่6ถามว่าส่วนราชาการนะฮะของส่วนกลางกระทรวงเศรษฐกิจการไม่เป็นนิติบุคคล มันก็มีอันเดียวเลยใครไม่เป็นอ่ะไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเห็นไหมครับเป็นได้แค่ส่วนราชการเองก็แปลว่ามันคือนนสํานักง,ง,งานรอรอก็คือสํานักง,งานรัฐมนตรีนะครับอันนี้คือชื่อเต็มของมันเขยียนชื่อยอ่ออันนี้คือรออันนี้คือปออันนี้คือสอนะครับและอันนี้คือขอนั่นเองออก็คืออาชีวะนะฮะที่เอามาเรียกเป็นคําเรียกของมันว่ามันคือส่วนราชการของกระทรวงศึกษาเนี่ยรอปอสอขอออนะครับอันเนี้ยมาจากไหน อันเนี้ยมาจากไหนนี่เลยนี่คือชื่อเต็มของมันนะครับโอเคต่อไปข้อที่7นะฮะจริงๆข้อที่7เนี่ยก็เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ข้อนี้ถามเลยครับถามในส่วนของไม่มีฐานะเป็นกรมนะฮะไม่มีฐานะเป็นกรม,มนะฮะซึ่งมันก็บอกชัดเจนเลยว่าอะไรที่ไม่เป็นกรมเห็นไหมฮะปสอขอ,อ,อเขาเป็นส่วนราชการเป็นกรมเป็นนิติบุคคลฉะนั้นเหมือนเดิมสํานักง,งานมติก็ไม่ได้เป็นกรมนะฮะใดๆเลย อ่านะครับแต่ไอ้พวกที่เหลือเนี่ยเป็นกลมหมดเลยนะครับนี่เลยนะครับเป็นในส่วนของกลมหมดเลยยกเว้นในส่วนของชํางงานมตรีเท่านั้นนะฮะต่อมาถ้าเป็นกฎหมายที่ใช้นะก่อนที่ไปดูกฎหมายนี้นะฮะในการถามเห็นไหมฮะถามกฎหมายถามกฎหมายฉะนั้นเรามาดูเรื่องกฎหมายก่อนมาดูเรื่องกฎหมายนั่นเองอ่ะทีนี้กฎหมายของกระทรวงนะฮะกฎหมายของกระทรวงครับ เรามาดูประเด็นกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการจะมีอยู่3ตัวหลักๆนะที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบเรื่องของตัวกฎหมายนี้นะนะครับหน่ 1. นั่นคือในส่วนของคําว่ากฎกระทรวงนะฮะสคือคําว่าประกาศกระทรวงและ3คือคําว่าระเบียบที่สํานักง,งานเขต นะครับกำหนดครับอ่าจะมีอยู่3ตัวนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการมีกฎกระทรวงมีประกาศกระทรวงมีระเบียบที่สํานักง,งานเขตเป็นผู้กําหนดถ้ากฎกระทรวงมันใช้กับใครนะครับก,กฎกระทรวงเนี่ยมันจะใช้กับในส่วนที่เป็นส่วนกลางครับนะครับใช้กับในส่วนกลางเพราะมันจะเป็นการแบ่งส่วนร,ชราชการมันจะใช้กับในส่วนของตัวที่เป็นส่วนกลางนั่นเองนะครับ เป็นส่วนกลางนะครับโดยส่วนกลางหมายถึงใครส่วนกลางก็หมายถึงไอ้พวกที่เป็นอะไรครับเป็นรอ,อสอขอโอนี่แหละครับนั่นหมายความว่าถ้าส่วนกลางจะแบ่งส่วนราชการเนี่ยให้ใช้กฎหมายใดก็คือกฎกระทรวงแล้วถ้ามันไปถามตัวย่อยคือถามสำนักง,งานรัฐมนตรีสำนักง,งานประรัดสำนักง,งานเลขาสภา สำนักง,งานข้นมพื้นฐานหรือสำนักง,งานอาชีวะส่วนใดส่วนหนึ่งใช้กฎหมายใดในการแบ่งส่วนราชการคําตอบก็คือกฎกระทรวงเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของประกาศกระทรวงมันคือเรื่องของการแบ่งอะไรครับแบ่งส่วนราชการภายในสำนักง,งานเขตครับนะครับอ่ามันเป็นของสำนักง,งานเขตครับในเรื่องของประกาศกระทรวง เ,เรื่องของสํานักง,งานเขตนะครับดังนั้นถ้าถามประเด็นของการแบ่งส่วนราชการภายในของสํานักงานเขตเนี่ยใช้กฎหมายใดต่อประกาศกระทรวงนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของสถานศึกษานะครับเป็นเรื่องของสถานศึกษาเองนั่นคือพูดถึงเรื่องของการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครับนะครับั้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจะใช้ตัวที่เป็น ระเบียบที่สำนักง,งานเขตเป็นผู้กำหนดถ้าแต่ก่อนเนี่ยเป็นกสจากำหนดแต่ตอนนี้นะครับอำนาจทุกอย่างมันมาอยู่ที่เขตพื้นที่ของเขาแล้วนะครับโรงเรียนอยู่สังกัดของเขตนะเขตก็คืออยู่ในระเบียบที่เขตจะเป็นผู้กำหนดนี่คือเรื่องของกฎหมายที่จะใช้ในส่วนการแบ่งส่วนราชการหลักๆ3ตัวนะฮะกฎกระทรวงประกาศกระทรวงระเบียบที่สำนักง,งานเขตกำหนดครับมีอยู่3ตัวนะครับอ่าตรงนี้จากนั้นเมื่อชัดเจนแล้วเราจะไปดูข้อสอจบจดทันไหมครับ ไม่ทันย้อนหลังกลับถ้าอยากให้ได้ปัจจุบันก็แคปเจอร์เลยนะครับดังนั้นไปดูที่คำตอบนะฮะข้อที่8ครับการแบ่งส่วนราชการภายในส่วนกลางเห็นไหมครับคีย์ของมันคือแบ่งส่วนราชการครับแบ่งของใครครับแบ่งส่วนกลางนะฮะแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนกลางเห็นไหมฮะดังนั้นเกี่ยวข้องกฎหมายก็มองเลยว่ากฎหมายอะไรเกี่ยวข้องมีกฎกระทรวงมีประกาศกระทรวงตัดเลยตัดงงงูตัดกอไก่ทิ้งเห็นไหมครับไม่เกี่ยวข้อง มีอยู่สองตัวที่เป็นกฎกระทรวงนะฮะนะโอเคนะนะมีกฎกระทรวงแล้วก็มีประกาศกระทรวงนะฮะมีสองตัวเลยที่เป็นคําตอบคืออย่างน้อยถ้าถามเรื่องนี้ยแบ่งส่วนราชการภายในอ่ะมันจะแบ่งอะไรก็ตามคือหาสามตัวเลือกให้เจอก่อนกฎกระทรวงประกาศกระทรวงระเบียบที่สํานักง,งานเขตกาหนดพอไปเจอแล้วว่าอ้าวมันมีแค่สองข้อตัวอื่นมาเป็นตัวหลอกหมดเลยนะคับดังนั้นข้อนี้ตอบได้เลยคือกฎกระทรวงเพราะอะไรครับเพราะมันคือส่วนกลางมันก็คือไอ้นี่แหละเห็นไหมครับ คือไอ้ส่วนกลางที่เป็นส่วนกลางคือมันถามภาพรวมทั้งหมดนะหรือเป็นส่วนของรอปสขออถ้าจะไปถามส่วนย่อยนะต้องตอบกฎกระทรวงต่อมาการแบ่งส่วนราชการนะครับการแบ่งส่วนราชการสำนักงานขั้นพื้นฐานครับนะการแบ่งส่วนราชการสำนักงานขั้นพื้นฐานเนี่ยใช้กฎหมายใดซึ่งสำนักงานขั้นพื้นฐานอยู่ส่วนไหนล่ะก็อยู่ส่วนไหนครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่า การบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ